นี่มันเมืองของประเทศเกาหลีเหนือหรือเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับผมเอชนานครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะคือประเทศเกาหลีเหนือนะครับคลิปนี้จะพาท่านมาดูประเทศเกาหลีเหนือจากฝั่งประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะฮะตอนนี้ผมได้มายังเมืองถูเหมือนที่เป็นเมืองที่อยู่ในเขตปกครองตนเองของชาติเกาหลีเหียนเปียนมณฑลจีหลิงของประเทศจีนนะครับซึ่งเมืองถูเหมือนนี้นั้นเป็นเมืองที่มีเขตแดนอยู่ติดกับเมืองนำยางที่เป็นเมืองหนึ่งของประเทศเกาหลีเหนือโดยมีแม่น้ำสายหนึ่งที่มีชื่อว่าแม่น้ำถูเหมือนเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศนี้อยู่นะครับไกด์ท้องถิ่นได้บอกกับผมว่าแม่น้ำสายนี้ในสมัยช่วงก่อนโควิดระบาดตอนที่ระดับน้ำในแม่น้ำลดต่ำลงมักจะมีผู้ที่พยายามลี้ภัยจากประเทศเกาหลีเหนือข้ามฝั่งหลบหนีมายังประเทศจีนโดยจากจุดนี้เราจะเห็นสะพานอยู่2สายอยู่บนแม่น้ำสายนี้นะครับสะพานเหล่านี้มีสะพานรถไฟและสะพานสำหรับรถยนต์ที่ถูกใช้เป็นทางข้ามไปมาระหว่าง2ประเทศโดยถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดนักท่องเที่ยวอย่างเราก็สามารถข้ามสะพานนี้เพื่อไปเที่ยวยังฝั่งเกาหลีเหนือกันได้และถ้าเราสังเกตตรงตัวสะพานรถไฟดีๆจะเห็นว่าตรงจุดกึ่งกลางของสะพานนั้นจะมีส่วนที่เป็นสีเข้มซึ่งเป็นส่วนของประเทศจีนและมีส่วนที่มีสีที่อ่อนกว่าโดยจะเป็นส่วนของประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองครับสำหรับประตูที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้นั้นเป็นประตูชายแดนที่เป็นที่นิยมมาถ่ายรูปเช็คอินของเหล่านักท่องเที่ยวจากนั้นถ้าเราสังเกตทางฝั่งของประเทศเกาหลีเหนือเราจะเห็นสภาพบ้านเมืองที่แตกต่างจากฝั่งของประเทศจีนเป็นอย่างมากและเมื่อลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นบ้านของผู้คนและตึกต่างๆซึ่งเป็นอาคารที่ไม่สูงเท่าไหร่นักโดยตึกเหล่านี้นอกจากจะเป็นบ้านคนก็อาจจะเป็นสถานที่ทำงานหรือโรงงานก็เป็นได้และจากนั้นไกด์ได้ชี้ให้ผมดูโรงเรียนประถมศึกษาและยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกด้วยโดยเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเลิกเรียนเราจะสามารถมองเห็นเด็กนักเรียนออกมาวิ่งเล่นแถวบริเวณโรงเรียนกันได้นะครับและนอกจากนี้ผมยังบังเอิญถ่ายไปติดวัวเทียมเกวียนซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเกษตรที่คนเกาหลีเหนือใช้กันอยู่สำหรับภายในเมืองก็ยังมีสถานีรถไฟนำยางโดยถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นรูปภาพของผู้นำเกาหลีเหนือถูกติดตั้งอยู่หน้าสถานีอีกด้วยนะครับและผมก็ได้ยินมาว่ารถไฟของเมืองนี้นั้นไม่ได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการกันอย่างอิสระแต่มักใช้กับงานราชการของประเทศและการนำเข้าส่งออกสินค้ากับประเทศจีนนะครับยิ่งไปกว่านั้นสภาพอากาศในแถบนี้ในช่วงหน้าหนาวจะหนาวอย่างแสนสาหัสซึ่งไกด์บอกกับผมว่าในเมืองนำยางนี้ไม่มีระบบทำความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงค่ำชาวบ้านชาวเกาหลีเหนือในเมืองนี้พวกเขาก็จะจุดฟืนเพื่อทำอาหารและผิงไฟคลายหนาวกันนะครับโดยก็เรียกได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองนี้นั้นช่างมีความแตกต่างจากประเทศที่อยู่ติดกันอย่างประเทศจีนมากเลยทีเดียวครับนี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้คนชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากยอมเสี่ยงชีวิตข้ามแม่น้ำเพื่อมายังฝั่งจีนนั่นก็เพื่อต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับตลอดแนวพรมแดนจีนกับเกาหลีเหนือนี้นั้นจึงมีการป้องกันกันอย่างเข้มงวดมีรั้วลวดหนามที่คอยป้องกันมีกล้องที่คอยสอดส่องดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งเกาหลีเหนือก็จะมีทหารจำนวนมากเดินลาดตระเวนกันอย่างแข่งขันพร้อมทั้งมีป้อมสังเกตการที่มีทหารคอยสอดส่องการลักลอบข้ามแม่น้ำอยู่ตลอดเวลาครับโดยชายแดนจีนเกาหลีเหนือของเมืองถูเหมือนนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อสอดส่องประเทศเกาหลีเหนือกันอยู่เสมอซึ่งหลังจากที่ผมเสร็จสิ้นการชมประเทศเกาหลีเหนือไกด์ได้พาผมมายังร้านขายสินค้าของฝากของที่ระลึกโดยทางร้านนำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือมาขายนะครับโดยก็มีสแตมป์ที่ใช้ในประเทศเกาหลีเหนือมีบุหรี่เกาหลีเหนือยี่ห้อเกาหลีที่คนขายโฆษณาว่าผู้นำเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนนั้นก็สูบยี่ห้อนี้นะครับและนอกจากนี้ก็มีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้เลือกซื้อโดยสำหรับทริปการสอดส่องประเทศเกาหลีเหนือของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจมาชมสภาพบ้านเมืองของประเทศเกาหลีเหนือที่ติดกับประเทศจีนเมืองถูเหมือนของมณฑลจีหลินก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยครับ